ยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้นำหัวหน้าส่วนและก็คณะของประจำอำเภอพบพระหน่วยงานต่างๆรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกิ่งกาชาดของอำเภอพบพระออกมาเพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องและก็ให้บริการพี่น้องอยู่ในเขตตำบลลมไทยพัฒนาเดือนนี้ก็มาหมู่ที่8นะครับหมู่ที่8ที่ตำบลลมไทยพัฒนานะครับตามโครงการอำเภอยิ้มเพื่อนที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกรมการปกครองซึ่งให้อำเภอทุกอำเภอนะครับที่ทำการปกครองอำเภอนำหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนะครับลงพื้นที่ให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ถึงจะเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกลเป็นพื้นที่ที่ห่างจากตัวอำเภอก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับที่ลงมาเพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาพูดคุยเพื่อมารับทราบรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับบางท่านอาจจะไม่กล้าไปที่อำเภอไม่กล้าไปติดต่อที่หน่วยงานต่างๆของอำเภอนะครับก็อำเภอพบพระก็นำส่วนราชการลงมาพบปะท่านอยู่ในพื้น